ชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพุทธบริษัททั้ง4หรือสาธมิกทั้ง7พุทธบริษัททั้ง4ก็คือภิกษุณีบาสุวัสสิกาสาธมิกทั้ง7ก็คือภิกษุณีอุบาสกบาสิกาสะนางสัมมเนรีนางสิกขมานาตกลงว่าคำว่าสาธมิกคือผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือไปพร้อมๆกันปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระภิกษุในพุทธศาสนาเท่านั้นแต่หมายถึงว่าชาวพุทธทั้งมวลเลยถ้าหวังความดับทุกข์หรือทำพระนิพพานให้แจ้งแนวทางนี้คือทางสายเอกที่เรียกว่าสติปัฏฐานทั้ง4นั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงจำเป็นต้องรู้แนวทางหรือกรอบในทางเทคนิควิธีการหรือหลักการวิชาการที่เน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเทคนิคอยู่5เทคนิคหรือมีทฤษฎีอยู่5ทฤษฎีหรือว่ากอ5กอเน้นย้ำนะกอที่1ก็คือเรื่องวิชาการหลักการวิชาการกอตัวที่2ก็คือเรื่องวิธีการหรือกระบวนการก็ตัวที่3ก็คือภาคปฏิบัติการคือภาคปฏิบัติโดยตรงเรียกว่าเข้าห้องปฏิบัติเข้าห้องกรรมฐานไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้ไปสู่เรือนว่างเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกอัคคกิริยาอยู่ยังมีสติเต็มรูปแบบทั้งรูปแบบและไม่ใช่รูปแบบทั้งเป็นเทคนิคและวิธีของธรรมชาตินี่คือภาคปฏิบัติเต็มตัวภาคที่4คือภาคประสบการณ์ประสบการณ์เชิงประจักษ์พอเข้าสู่ภาคปฏิบัติเต็มที่เต็มตัวเต็มศักยภาพของเราแล้วตามวาสนาบารมีผลก็จะประจักษ์แจ้งด้วยตนเองว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้ประสบการณ์อะไรภาคประสบการณ์การประสบการณ์ทางจิตตามจริยภูมินิสัยของผู้บำเพ็ญก็จะต้องผ่านแนวทางนั้นสุดท้ายคือภาคสรุปสิทธิการภาษาพระคือภาคสรุปจากประสบการณ์นั้นย่อๆคืออะไรในภาคสรุปเมื่อท่านใดจะทำเป็นบันทึกก็สามารถบันทึกเป็นหัวข้อได้เป็นธรรมะเล่มน้อยได้เป็นธรรมะบรรณาการให้แก่ผู้คนได้เรียกว่าสร้างนวัตกรรมส่งธรรมะให้แก่ผู้คนหรือแก่ชาวโลกได้ให้แก่สังคมได้ธรรมะเล่มน้อยก็จะเกิดขึ้นในมรณะโลกหรือมรณะวิภพโลกหนังสือทั้งที่เราก็ไม่ใช่เป็นคนเขียนหนังสือเป็นแต่เราเพียงถ่ายทอดเรื่องราวบอกกล่าวเรื่องการปฏิบัติก็จะกลายเป็นที่มาของหนังสือธรรมะอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นส่วนเติมเต็มชักชวนชี้ชวนกระตุ้นแรงผลักดันหรือแรงจูงใจให้ผู้คนอยากมาปฏิบัติว่าการปฏิบัติทำแล้วได้ผลจริงในวิถีชีวิตเอามาใช้ได้จริงแก้ปัญหาได้แล้วก็จะเป็น5ตอนหรือ5ภาค5บทถ้าท่านใดจะนำเสนอในงานเชิงวิชาการกึ่งวิชาการก็นำเสนอต่อได้ต่อยอดเป็นงานวิชาการได้งานวิจัยได้หรืองานวิญญาณนิพนธ์ได้หรือดุสิตนิพนธ์ได้อันนี้เพื่อฝากแนวคิดว่าฟังธรรมก็ได้แนวคิดได้แนวทางปฏิบัติปฏิบัติธรรมก็ได้หลักการปฏิบัติออกไปทีนี้การปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานี่ก็
แบ่งออกทั้งสมถวิธีและวิปัสสนาวิธีแต่ในห้องนี้จะเน้นในเรื่องวิปัสสนาวิธีซึ่งเป็นวิธีที่พระเจ้าบอกว่าทางสายเอกเพื่อความดับทุกข์โดยตรงจึงเป็นแนวทางเชิงประยุกต์หลักคำสอนมาในวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตท่านจะบอกว่าหลักการวิปัสสนาเนี่ยเน้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตรู้ตามจริงแต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องของสมาธิแม้จะเน้นเรื่องสมาธิแค่ขณิกะแต่ขณิกะสมาธิที่ชั่วขณะแต่ทรงพลังชัดเจนจดจ่อต่อเนื่องก็จะมีสมาธิที่มีพลังพัฒนาเป็นอุปจารสมาธิหรือแม้แต่อัปปนาสมาธิถ้าระวังไปในแง่ของการเจริญสมถะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4พุทธเจ้าจะว่าเป็นทั้งสมถะวิธีเป็นทั้งวิปัสสนาวิธีแล้วแต่เราจะเลือกแต่เนื้อหาโดยหลักถ้าวิเคราะห์ตามเนื้อหาที่พุทธเจ้าทรงขยายความให้ความหมายในสติปัฏฐานนั้นพระองค์เน้นทั้ง2รูปแบบสมถะและวิปัสสนาถ้าสมถะก็ต่อวิปัสสนาหรือในรูปแบบวิปัสสนาโดยตรงถึงวิปัสสนาก็ต้องมีองค์ภาวนาเป็นจุดตั้งต้นโดยเฉพาะเราจะคุ้นเคยกับการจับลมหายใจนับลมหายใจตามลมหายใจก็เป็นวิธีการที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ทั้งสิ้นดังที่เคยกล่าวไว้ในคราวก่อนว่าถ้าเริ่มต้นจากสมถะเป็นวิปัสสนาก็เรียกว่าสมาธิเพื่อเกิดปัญญาสมาธิงภิกขเวภาวิทะสมาหิโตภิกขเวภิกขุยถาพุทธังวชนติพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงเจริญสมาธิทำจิตให้มั่นสมาหิโตเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วยถาพุทธังวชนติก็จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าวิธีทำสมาธิกำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก่อนจะเป็นพุทโธพุทเข้าโธออกหรือเข้าออกก็ตามทีสัมมาระหังและนัพพัทธะหรือพองหนอยุบหนอก็ตามถ้าบังคับเพ่งจ้องเอาแต่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็คืออารมณ์ของสมถะเหมือนกันมีพื้นฐานเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสมถะสมาธิตั้งมั่นแล้วปลุกเร้าปัญญาให้เห็นแจ้งตามจริงปลุกเร้าสติปลุกเร้าความเพียรให้เห็นการเกิดดับให้เห็นความจริงของชีวิตตามจริงที่มันเผชิญตามจริงที่อยู่เฉพาะหน้าที่เราจะต้องแก้ปัญหาทันทีทันใดในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาวิธีอยากที่เจริญสมถะอยู่ก็สามารถต่อยอดให้เป็นสมาวิธีได้เลยนั่นแหละสมถังสมถะอุปังคมังวิปัสสนังภาเวติเจริญสมถะแล้วต่อยอดเป็นวิปัสสนาคือสงบแล้วก็รู้ส่วนที่สองวิปัสสนะอุปังคมังสมถังภาเวติคือรู้แล้วก็สงบเข้าทันแล้วก็สงบเรียกว่ามีวิปัสสนานำหน้าสนับสมถะตามมาหรือความสงบตามมาส่วนวิธีที่3สมถะวิปัสสนะปุพังคมังยุคันทังภาเวติคือไปพร้อมๆกันเลยจะเป็นอะไรก็ช่างอันไหนมาก่อนจัดการก่อนนี่เรียกว่าพัฒนาไปควบคู่กันดังนั้นจึงไม่ต้องถกเถียงกันว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องวิธีนี้เท่านั้นจึงถูกวิธีอื่นผิดแต่ให้ลงรอยกันในสติปัฏฐาน4ก็เป็นจุดร่วมกันตรงนั้น
ส่วนจุดตั้งต้นจะมีส่วนที่แตกต่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันจบกันในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมถ้าจุดแตกต่างทั้งการเน้นในเรื่องของจริตแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่เน้นจริตเลยมันทุกข์ที่เกิดขึ้นตามจริงก็ไม่ใช่ว่าพุทธิจริตเท่านั้นสทาจริตเท่านั้นวิตกจริตเท่านั้นจริตไหนก็ต้องแก้ปัญหาให้ทันจึงจะผ่านไปได้การมองในแง่ข้อเท็จจริงเนี่ยเจ้าเน้นเรื่องวิปัสสนาในทุกขณะจิตเว้นไว้แต่เผลอหรือหลับไปเท่านั้นถ้าโยคีสามารถพัฒนาทักษะให้ได้อย่างนี้ก็จะเห็นคุณค่าของคำว่าคณิกสมาธิมันมีพลังมหาศาลเปรียบประดุจอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิดังที่กล่าวในก่อนๆนั้นว่าเส้นแบ่งแดนนี้คณิกะสมาธิแต่พอมีกำลังสม่ำเสมอมันมีกำลังเท่ากับอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิยังไม่ถึงอัปปนาแต่มีกำลังเหมือนอัปปนาคือเขาจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นถ้าไม่กำหนดเขาจะร่วมภาวะองค์ของฌานที่เรียกอัปปนาสมาธิได้นั่นหมายความว่าเส้นแบ่งแดนระหว่างอุปจารสมาธิกับมาสมาธินี่ถ้าข้ามฟากไปก็อัปปนาสมาธิถ้าไม่ข้ามฟากไปก็คืออุปจารสมาธิท่านเจียวบอกว่าอุปจารสมาธิก็คืออุปจารฌานนั่นเองเมื่อนับเนื่องเข้าในองค์ฌานก็คือองค์ฌานทั้ง5นะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแต่ถ้าเรากำหนดเนี่ยเหมือนอารมณ์เฉพาะนั้นจะมาอยู่กลางๆไม่ไปสุดรู้เห็นในจุดตั้งต้นตั้งอยู่แตกสลายไปหายไปการกำหนดเท่าทันในลักษณะนี้จะเป็นการเท่าทันสภาวะตามจริงด้วยแก้ปัญหาได้ด้วยแม้ไม่มีครูอาจารย์อยู่ด้วยท่านจึงเน้นในเรื่องแนวทางของวิปัสสนาดังนั้นเมื่อมากล่าวในองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระองค์ทรงเน้นทุกๆอย่างไม่เน้นอารมณ์40อย่าง40กองในองค์ของสมถะก็จริงแต่อานาปานะปัพพะหรืออานาปานสติก็เป็นหนึ่งในกองลม40อย่างดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงมีทางเลือก2ทางที่เป็นที่นิยมทำกันแล้วต่อยอดให้เป็นวิปัสสนาคือจับองค์ภาวนาได้แล้วให้ต่อยอดเป็นวิปัสสนาให้ได้แม้เลือกวิธีของวิพองยุบแต่ว่ายินดีในพองยุบอย่างเดียวก็เป็นสมถะเพราะจิตมันจะไม่รับรู้อย่างอื่นแต่วิปัสสนาในขณะที่รับรู้พองยุบอยู่นั้นเมื่อปรากฏการอื่นใดมากระทบเฉพาะหน้าผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดรู้อารมณ์เฉพาะหน้านั้นทันทีเหมือนแมวอุปมาเหมือนแมวมันจับหนูมามันก็จับคือจิตเขาจะแล่นรับอารมณ์อยู่แล้วผู้ปฏิบัติแค่มนสิการหรือส่งการกำหนดหรือว่าการรู้ตัวทั่วพร้อมให้ทันเหมือนดูหนังทันแต่ละขณะแต่ละเสี้ยวแต่ละวินาทีละครขนหนังค่อยอิ่มเอมเต็มตื่นสนุกหัวเราะร้องไห้ซึมเศร้าเสียใจก็เป็นอย่างนั้นคนโบราณท่านจึงพูดให้คติดีว่าดูรูปดูนามดูกายดูจิตดูร่างกายสังขารดูจิตดูใจตัวเองนะให้มันสนุกเพลิดเพลินเหมือนดูหนังดูละครแต่ต้องให้รู้ตัวว่าเราเป็นคนดูนะไม่ใช่เป็นคนแสดงอารมณ์ไหนมามันก็จมในอารมณ์นั้นแต่พอกำหนดปุ๊บมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราเป็นผู้ดูนะ
ิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นมันก็จะกลายว่ารู้ทันแต่อารมณ์อยู่ทุกขณะทุกขณะดังนั้นถ้าท่านใดแม้จะฟังการอธิบายเรื่องเทคนิคการกำหนดของยุคแต่มันไม่ไปอย่างนั้นมันเคยชินกับลมเดิมก็ใช้ลมเดิมแต่พิจารณาเป็นกายเวทนาจิตทำให้ได้นี่คือจุดบรรจบแต่ท่านใดมาลองศึกษาแม้จะศึกษามาหลายๆวิธีอย่างผู้พูดเองก็ศึกษามาหลายๆวิธีติดในรูปแบบแต่พอมาศึกษาแนวนี้ถึงจุดที่เข้าใจจุดที่ทำได้ก็คืออ๋อต้องวางวิธีเก่าเหมือนน้ำมันล้นภาชนะเนี่ยต้องเทออกให้เป็นแก้วเปล่าเพื่อรองรับสิ่งใหม่นั้นกรณีของผู้ที่ยังตามลมหายใจอยู่ยังบังคับลมหายใจอยู่ยังเพ่งจ้องมองดูเพื่อจะเห็นพองยุบเต็มที่ด้วยการบังคับลมหายใจบ้างตะเบงท้องบ้างน่ะก็ถือว่ายังทำไม่ถูกต้องเพราะถ้าทำแบบนั้นก็จะมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหมือนอาการว่าจุกเสียบแน่นท้องลมเต็มท้องอ้าปากหายใจก็จะสรุปเอาเองว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกจริตตัวเองแต่จริงๆวิปัสสนาพุทธเจ้าไม่เน้นจริตไหนก็ทำได้ทั้งนั้นทุกควรกำหนดรู้คุณจะเป็นจริตไหนคุณก็ต้องกำหนดรู้ทุกเหตุแห่งทุกนิโรธมรรควิธีการเข้าถึงความดับทุกข์และดับทุกข์หรือแก้ปัญหาได้จริงๆก็คือนิโรธมรรควิธีคือการเดินมรรคก็ไม่พ้นไปจากแนวทางนี้เพราะฉะนั้นแม้การดูพองดูยุบเนี่ยในหลักวิชาพระเจ้าจักรวาลมาแยกว่าลมมันมี6อย่างนะกองลมนี่มี6ชนิดเป็นทฤษฎีลม6ทิศ6ที่6ทาง6ทิศทางอยากให้เข้าใจเนื้อหาหลักวิชาตามจริงที่พระเจ้าบอกว่าแม้แยกไปกองธาตุก็จริงธาตุตั้งต้นที่มาเป็นธาตุปฏิบัติคือวายุธาตุก็ต้องมารู้ทำความเข้าใจวายุธาตุนี่คืออะไรบ้างเป็นความรู้พื้นผิวความรู้นักธรรมชั้นตรีโดยซ้ำไปเป็นไงตั้งแต่บวชอุปชาก็สอนแล้วเกสาโรมานะคะทันตาตาโจตะเตวตะตานะคะโรมาเกสาให้แยกแยะแยกเป็นกองธาตุธาตุทั้งสี่มีอะไรบ้างดินน้ำไฟลมดินน้ำลมไฟเอาธาตุลมมาเป็นฐานตั้งต้นในการกำหนดภาวนาเป็นจุดตั้งต้นเท่านั้นมี6ชนิดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ำลมที่พัดไปตามตัวทำให้เราเคลื่อนไหวหูเหยียดก้มเงยได้ทุกอวัยวะองค์ขาวไปทั้งหมดเนี่ยมันขับเคลื่อนไปด้วยวายุธาตุผลักดันค้ำจุนไปด้วยวายุธาตุและลมในช่องท้องที่ทำให้กระบังลมมันฟูมันแฟบที่เป็นทฤษฎีของพองยุบเนี่ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งเป็นอีกทิศหนึ่งแล้วลมในลำไส้เวลาหิวกระหายมันจะร้องนี่ปรากฏแก่โยคีก็รู้ชัดว่านั่นคือลมในลำไส้สุดท้ายก็คือลมเข้าออกที่มันมีจุดกระทบที่ริมฝีปากปนหรือโพรงจมูกส่วนมากเราจะเคยชินกับการทำลมเข้าลมออกที่เรียกว่าอานาปานสติหรืออานาปานสติสูตรหรืออานาปานสติ16ขั้นทันทีที่อาจารย์แนะนำให้มาจับปองจับยื้อจับไม่ได้
พราะโยคีตามลมเข้าลมออกไล่ตามบังคับตามด้วยการเกร็งท้องตะเบงท้องหายใจใหญ่หายใจแรงบังคับลงไปไม่ถึงท้องในสุดก็เหนื่อยหอบลมเต็มท้องเลยหายใจไม่ทั่วท้องก้าปากหายใจในสุดก็คืนกรรมฐานให้แก่อาจารย์บอกว่าไม่ถูกจริตของตัวจริงๆเราทำไม่ถูกดังนั้นวิธีทำหรือเทคนิคเนี่ยถ้าคุ้นเคยในแบบนั้นน่ะให้มาดูอีกอุบายวิธีหนึ่งดังที่พุทธเจ้าตรัสว่าปุณณจะปรังภิกขเวภิกขุภิกษุทั้งหลายวิธีอื่นยังมีอีกนะยะถายะถาวาปนัสสะกายโยปนิโสโหติตถาตถานังปัจจาติก็หรือว่ากายตั้งอยู่โดยอาการอย่างไรก็รู้โดยอาการนั้นๆอย่างนี้เรียกว่าท่าเดินอย่างนี้เรียกว่าการนั่งอย่างนี้เรียกว่าการนอนอย่างนี้เรียกการเดินอย่างนี้เรียกการยืนให้รู้อากับกิริยานั้นๆแค่รู้สึกตัวทั่วพร้อมแค่นี้ก็พอแล้วนี่คือรู้อากับกิริยาดังนั้นทันทีที่เราจะตามลมบังคับลมที่เป็นวิธีที่เราเข้าใจได้ง่ายเข้าใจว่าลมมันเข้าจึงมันพองลมมันออกจึงมันยุบเหมือนลมเข้าลูกโป่งมันเข้าจึงโป่งลมออกมันจึงแฟบอันนี้เป็นการอธิบายเชิงปริยัติในแง่ของการปฏิบัติแต่ก็อาศัยเรื่องทฤษฎีหรือเรื่องบัญญัติมาอธิบายแง่มุมของธรรมะจริงๆผู้อธิบายหรือแม้แต่อาจารย์ก็มักจะพูดลมเข้าท้องนะออกท้องยุบเพราะเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติจะเข้าใจได้แต่สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่จับตามอาการที่อาจารย์พูดมันทำไม่ได้ผู้พูดเองจมกับคำพูดนี้ติดกับคำพูดนี้ก็พยายามทำมันไปไม่ถึงหายใจไม่ทั่วท้องเราเคยชินกับการกระทบที่จมูกแต่ถ้าเราลองอีกวิธีหนึ่งหาวิธีหลากหลายวิธีถ้าจับจุดที่พองยุบเป็นจุดตั้งต้นมันก็มีจุดท่ามกลางและที่สุดคือปลายลมคือที่จมูกถ้าจับจุดที่ปลายจมูกและริมฝีปากบนเนี่ยตั้งลมก็คือลิ้นปี่ทรงอกปลายลมก็คือที่ท้องจะเป็นวัฏจักรอย่างนี้ในกลไกของลมหายใจที่มันประสานสอดรับกันในทางอ้อยเป็นวายุธาตุแต่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปไล่ลมอย่างนี้ถ้ากรรมฐานยังไม่ละเอียดพอสติยังไม่ละเอียดพอจิตยังไม่ละเอียดพอกองลมยังไม่ละเอียดพอเนี่ยจะกำหนดไม่ได้มันจะเกินกำลังของเราหรือว่าสภาวะที่มันเกินตัวก็จะแบกน้ำหนักในสุดก็ไปไม่ได้มันมีวิธีอธิบายอย่างหนึ่งเหมือนกับเราโยนก้อนดินก้อนกรวดลงน้ำจ้ำกระทบโฟกัสผิวน้ำแตกซ่ากระแสน้ำก็พือไปตามลำน้ำบางทีถึงกลางลำมันก็หายบางทีไปถึงฝั่งมันจึงหายผู้ปฏิบัติแค่เป็นผู้สังเกตการดูโอ้จ้ำนี่คือการพองด้วยการยกแต่ละขณะที่ปรากฏทีนี้อาการกระเพื่อมไปที่วายุธาตุมันผลักดันให้ลมเคลื่อนไหวเคลื่อนที่โอ้ถึงท่ามกลางไรวัตถุดินปีทรงอกโอ้ถึงปลายลมคือจมูกและริมฝีปากบนถ้าไม่เห็นชัดขนาดนี้จนไปถึงฝั่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของการรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่เห็นแค่ไหนก็รับรู้แค่นั้นเห็นผิวก็รู้ผิวเราหายใจผิวมันก็ถึงท้องเบาๆก็ถึงท้อง
มันต้องไปเพ่งเล็งตะเบงให้ถึงท้องมันก็ถึงท้องเพราะมันจับหลักถูกคือจับพองยุบถูกพองยุบโดยใช้อุบายวิธีเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อเราส่องกระจกเงาการยืนไม่ใช่ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นแต่เป็นอาการยืนทั้งหมดอาการะเป็นตัวสภาวะที่ผู้ปฏิบัติจะต้องสัมผัสจับต้องให้เท่าทันท่วงทีและรู้ตามอาการนั้นทรงจิตหรือมนสิการหรือกำหนดตามอาการนั้นทันทีเหมือนปวดหนอเนี่ยไม่ถึงต้องถึงสมมติบัญญัติปวดแข้งปวดขาไม่ใช่ปวดหนอก็ปวดเลยปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนถ้าทันอยู่ปัจจุบันขณะที่ปรากฏอย่างนี้อยู่หนึ่งๆก็จะเกิดทักษะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทั้งที่เราแบกภาระเต็มหน้าที่แล้วก็แบกรับพร้อมที่จะไปรับรู้ปัญหาที่เข้ามาสอดแทรกเฉพาะหน้าทันและแก้ปัญหาทันท่านจึงบอกว่ารู้ทั้งภายในรู้ทั้งภายนอกในเนื้อหาของมหาสติปัฏฐานถ้าเราไม่เข้าสู่ข้อปฏิบัติจริงก็จะไม่เข้าใจตีความยากไม่จะอ่านกี่รอบก็ตามโอกาสที่จะรู้ทั้งภายในทั้งภายนอกต้องวางท่าทีเป็นกลางแต่รู้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ารู้เฉพาะพองรู้เฉพาะยุคจนกว่าปรากฏการณ์อื่นจะมาสอดแทรกเป็นการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นเข้ามาเฉพาะหน้าก็รู้ทันทีการที่จิตมันไปรับรู้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งที่มากระทบมันก็ทิ้งอารมณ์เก่าแล้วทิ้งพองทิ้งยุบไปโดยปริยายไปรับรู้อารมณ์ที่มาใหม่มากระทบพอรับรู้เสร็จมันก็มาอยู่ที่ฐานพองฐานยุบเหมือนใยแมงมุมที่มันทำเครือข่ายแล้วก็มันนอนหลับอยู่ตรงกลางไม่รู้มันหลับไม่หลับอ่ะแต่พอเหยื่อเข้ามาในวงข่ายของมันเรามองว่ามันหลับจริงๆไม่หลับมันก็พร้อมที่จะกระโจนไปจับเหยื่อพองยุบเหมือนกันอยู่ในศูนย์บัญชาการนี่แหละคือพองท้องยุบนี่แหละแต่เมื่อมีอารมณ์ใหม่มาสอดแทรกก็ไปรู้อารมณ์ใหม่ไม่ใช่ปิดกั้นอารมณ์ตามจริงก็คือรู้ตามจริงแล้วก็เมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่ฐานของยุบเหมือนเดิมดังนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยให้สังเกตบ่อยๆถ้าเราติดอารมณ์เดิมวางใจให้เข้าใจโอท่านั่งเป็นอย่างนี้อุปลังในสีสติปลังกังอุชุงกายังปณิธายะตัวตรงปริมุขังสติงอุตตเปตวาดำรงสติเฉพาะหน้านี่คือท่าทีที่จะเรียนรู้จากครูอาจารย์ที่ท่านบอกขอให้อาจารย์จงบอกกรรมฐานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็คือโยคีเนี่ยจะจ้องจับอารมณ์ปัจจุบันขณะให้ได้อย่างไรก็ให้ครูอาจารย์แนะนำอารมณ์เบื้องต้นจนอารมณ์ที่มากระทบให้ทันดังนั้นทันทีที่เรามีความรู้อากัปปายะที่นั่งมันเหมือนเราเอาความรู้สึกออกไปนอกตัวมองตัวเองอย่างแผ่วเบาเป็นผู้เฝ้าสังเกตการรูปนามตามจริงมันเหมือนความรู้สึกหนึ่งไปอยู่ข้างนอกแล้วมองตัวเองถ้ายืนก็เหมือนมองอาการทั้งหมดเห็นอาการทั้งหมดนั่งก็เห็นอาการทั้งหมดแล้วเคลื่อนความรู้สึกมาจุดกึ่งกลางกายเหนือสะดือ2นิ้วที่เป็นจุดฐานพองฐานยุบที่ปรากฏชัดที่สุดคือบริเวณทั้งหมดของท้องนั่นแหละแม่ชักมือแตะดูโอ้มันมีการเคลื่อนไหวไปมาเนื่องจากวายุธาตุที่เรียกว่าโยวาปุถพรูปรูปที่มันเกิดจากการกระทบสัมผัสอันเนื่องมาจากวายุธาตุคือลมในช่องท้องที่ปุจิสยวายโยเนี่ยมันเป็นอีกวิธีการหนึ่งอีกเทคนิคหนึ่งมันมีอยู่ของมันโดยธรรมชาติอันเนื่องจากการกระทบสัมผัสดังนั้นโยคีจะเห็นว่าระหว่างการกระทบสัมผัสที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนเนี่ยกับที่ท้องพองท้องยุบเนี่ยเทคนิคไหนวิธีการไหนที่เราใช้แล้วสะดวกสัปปายะยังไงให้เลือกนะแล้วแต่สำหรับผู้ปฏิบัติได้ลองทำมา2วิธีวิธีที่ใหญ่และก็หยาบสามารถสัมผัสจับต้องได้โดยง่ายในยุคกึ่งพุทธกาลมาแล้ว 2,500 กว่าปีมาแล้วเนี่ยจุดกึ่งกลางกายเนี่ยมันเหมาะ
มันเป็นจุดที่ลงตัวของกายยาวานาคือว่างศอกมีใจคลองเนี่ยวัดระดับมาจากปลายเท้ามาถึงสะดือวัดระดับมาจากศีรษะมาถึงสะดือมันก็เท่ากันสี่ข้างทั้งสี่ข้างเท่ากันเมื่อมันจุดบรรจบที่มันประสานศอกรับกันในอยู่ในจุดที่มันพร้อมที่จะรับรู้ตามจริงได้ทันท่วงทีแม้แต่ปรากฏการณ์จะเข้ามาไม่บอกเราล่วงหน้าเซเซียวิต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องตัดสินใจไม่ให้ทุกข์กับมันแล้วแต่อะไรจะเกิดแต่มีท่าทีที่จะทันมันไม่ทุกข์กับมันเซเซียวิต้องตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจไม่ใช่มันให้โอกาสเราตั้งหลักก่อนตั้งท่าก่อนนับ1ถึง10นับ1ถึง100ภาวนาก่อนตั้งสมาธิก่อนนโมตัสสะก่อนสวดมนต์ก่อนนึกถึงพระเจ้าก่อนไม่ใช่เลยมันจะบังคับเราให้ตัดสินใจจะไปซ้ายจะไปหลังจะไปขวาจะไปซ้ายจะไปขวาจะไปหน้าไปหลังถ้าผิดก็คือผิดเลยถ้าถูกก็ถูกเลยวิถีชีวิตมันมีจุดของมันอย่างนั้นในช่วงที่มันวิกฤตในแต่ละวันที่เราผ่านชีวิตมาได้แต่ละวันแต่ละคืนยันเป็นจุดที่เราจะต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้การบริหารจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีนี้ต้องใช้ในระบบวิปัสสนาวิธีที่พระเจ้าเน้นเหมือนดูหนังดูหนังดูละครแล้วก็จมกับหนังละครหัวเราะร้องไห้ซึมเศร้าเสียใจอิ่มเอมเต็มตื้นขณะที่หัวเราะจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆร้องไห้จริงๆซึมเศร้าจริงๆอินไปกับเขาจริงๆน้ำตาไหลน้ำตาคลอสักซึ้งปล่อยโฮบางคนแต่ทันทีที่ฉากต่อไปมันดึงความรู้สึกไปจะจบยังไงจะลงยังไงลงเอ่ยยังไงพระนางจะเจอกันหรือไม่มันระทึกมันดึงใจมากกว่าที่มันอิ่มเอมเต็มตื่นหัวเราะร้องไห้นั่นสิอารมณ์ที่มันกระชากใจเราไปอยู่ข้างหน้านะคืออารมณ์เฉพาะหน้าวันหนึ่งว่ามันไปคว้าอนาคตไว้หน่อยแต่เป็นปัจจุบันเต็มที่แต่มันแลกไว้ได้ระวังอนาคตจะเกิดเฉยๆแต่ไม่ทุกข์กับมันแต่ยืนหยัดอยู่กับปัจจุบันที่นี่ขณะนี้เรื่องนี้เต็มบริบูรณ์สมบูรณ์นั่นแหละที่ดูหนังดูละครจมกับหนังละครเราไม่รู้เรื่องข้างนอกเราเป็นอิสระเราวางมันหน้าที่การงานเพื่อนฝูงน้องพี่ครอบครัวภาระที่หนักอึ้งลืมไปชั่วขณะจนดูหนังดูละครจบเราก็บอกก็ยังชั่วหน่อยมีเรี่ยวมีแรงทำงานต่อได้ได้พักจิตก็เพราะเราให้จิตมาอยู่ในจุดที่โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นการโฟกัสแนววิปัสสนาที่โฟกัสกับสิ่งเคลื่อนที่เราดูจอภาพก็จริงเราดูเวทีก็จริงเราดูความเคลื่อนไหวในจอภาพเวทีนั้นจะบอกว่าเราไม่ดูเวทีก็ไม่ใช่จะบอกว่าเราไม่ดูจอภาพก็ไม่ใช่เหมือนดูอาการพองยุบเนี่ยไม่ใช่เห็นแต่สันฐานรูปพรรณสันฐานหนังเป็นงี้ท้องเป็นไม่ใช่แต่ให้รู้อาการที่มันเคลื่อนไหวไปมาเนื่องจากวายุธาดูอาการะหรือสภาวะปรมัตถ์ของมันสิ่งที่เป็นจริงของมันที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพื่อเห็นความเป็นพระไตรลักษณ์น่ะอยู่เนืองๆอยู่เฉพาะหน้าจนมันเกิดทักษะผุดมันเกิดรู้ขึ้นมาเองโอ้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงเลยนะมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งไม่คงที่มันเป็นทุกข์บังคับบัญชาให้มันอยู่กับที่อยู่กับหลักเดิมไม่ได้จิตพระไตรลักษณ์ก็เกิดกับเราอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตทุกขณะเสี้ยวของความคิดนั่นแหละรูปนามเกิดที่ใดก็ดับที่นั่นเรากระดิกนิ้วดีดนิ้วมือครั้งหนึ่งเราบอกว่ารูปเกิดดับชั่วขณะหนึ่งแต่นามในเชิงอภิธรรมท่านบอก77ขณะที่นามมันเกิดดับมันเร็วอย่างนั้นเราจึงรู้ได้ยากตอนโยคีหรือคนทั่วไปสามัญชนคนทั่วไปที่ยังไม่เข้าปฏิบัติจึงมองว่าการเห็นการดูการได้ยินการคิดเป็นเรื่องเดียวกันแต่พอเรามาสู่ภาคปฏิบัติวิปัสสนาจับอารมณ์ได้ทีละขณะทีละขณะเราจะแยกแยะ
การเกิดดับของรูปนามซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของวิปัสสนาญาณเลยนามรูปปัจจัยสัญญาโอ้โหนะครับที่เราเห็นจ้องจับการเห็นรายละเอียดเห็นภาพโฟกัสอยู่นั้นการได้ยินมันสักว่านะเป็นหลังฉากให้เฉยๆนะแต่ขณะที่เรามองเราเพ่งแต่เราไปโฟกัสที่การได้ยินการมองการเพ่งของเราก็เห็นเหมือนไม่เห็นเห็นสักว่าเห็นนั่นแหละแต่ไปโฟกัสที่การได้ยินชัดเจนละเอียดแต่ขณะนั้นเรามองเราเพ่งเราฟังประหนึ่งว่าเราฟังเราดูแต่เรากลับไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เราอาจเราก็จะไม่เห็นเราก็จะไม่ได้ยินเราหมดแต่คิดอยู่พอเราเริ่มต้นจับแนวทางของนิกสมาธิเป็นโอ้มันก็แยกรูปแยกนามตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่จุดตั้งต้นของการกำหนดของการภาวนาเป็นต้นไปมันก็จะง่ายต่อการพัฒนาการในเรื่องแนวของวิปัสสนาต่อไปเพราะนั้นทันทีที่เราจับของจับยุบได้โยคีหรือโยคาวจรบุคคลโยคีบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความรู้สึกว่าเอ้าแต่ก่อนเราหายใจที่จมูกหายใจเข้าหายใจออกที่จมูกพอเราคุ้นชินกับการได้อ่านงานไปฟังเทศหรือได้จับแนวทางนี้ปฏิบัติแนวทางนี้มาก่อนก็จะพยายามจับที่โพรงจมูกหรือฝีปากก่อนอารมณ์กระทบต้องจับจุดนั้นแต่ทันทีที่เราพลิกอีกทางหนึ่งอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งซึ่งเราไม่เคยได้สังเกตดังที่พระเจ้าตัดเนืองๆคุณจะปรังภิกขุภิกษุทั้งหลายวิธีอื่นยังมีอีกนะไม่ใช่วิธีนี้อย่างนี้เท่านั้นให้ดูอากัปปยาทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถสัมปชัญญะทุกอิริยาบถย่อยทุกมิติมุมมองให้มองไปจนทะลุมาได้อย่างนี้ก็ให้ทันพอทันปุ๊บมันจะเชื่อมโยงกันเองเราดูหนังสือหนังทันพอดูหนังดูละครทันเราลืมข้างนอกพอจบหนังละครเราบอกมีความรู้สึกมีพละกำลังที่จะทำงานต่อได้แต่ขณะที่เราดูหนังละครเพลินนั้นถ้าเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นข้างนอกแล้วก็พร้อมที่จะผละจากการดูหนังละครไปแก้ปัญหาข้างนอกหรือหนีเอาตัวรอดได้ในท่าทีของการเจริญวิปัสสนาแนวสติปัฏฐาน4ในกายเวทนาจิตธรรมแต่ถ้าเราเจริญสมาธิแบบดั้งเดิมเราจะไม่จับอย่างอื่นไม่รับเรื่องอื่นจมไปในเรื่องเดียวอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใส่ใจไม่รู้เลยไม่รับรู้เลยพอเกิดปัญหาก็แก้ปัญหาไม่ได้เป็นหลักการปฏิบัติแนวสมาธิต้องต่อวิปัสสนาให้ได้หรือเป็นแนววิปัสสนาเพียวๆก็ได้เพื่อจะสอดรับกับวิถีชีวิตของเราเองตามที่เป็นจริงเมื่อเราออกจากห้องปฏิบัติออกจากห้องกรรมฐานนี่ข้อดีที่เรียกว่าเรียนรู้5นาทีก็เข้าใจได้ตลอดชีวิตเหมือนครั้งหนึ่งได้แนะนำลูกศิษย์ท่านหนึ่งไปอเมริกาเป็นพี่สาวของลูกศิษย์ที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลเขามีเวลาพักร้อนมาได้หลายวันแต่เขาอยากปฏิบัติธรรมสัก7วันมาเมืองไทยก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดก็ให้เขาแนะนำอย่างนี้จดจับสภาวะอารมณ์หรืออาการที่ปรากฏเฉพาะหน้าท่านคือเรียกว่าท่านปัจจุบันแต่รู้ฐานหลักคือจับพองจับยุบได้มันก็จะบูรณาการได้ทั้งหมดเลยพอจับพองจับยุบได้มันก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นเองเมื่อไรลมหายใจเข้าหายใจออกมันถึงท้องสติมันก็ละเอียดกรรมฐานก็ละเอียดหรือประณีตมากขึ้นกองลมละเอียดมากขึ้นสติละเอียดมากขึ้นก็กลายเป็นว่าหายใจถึงท้องโดยปริยายโดยผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึกว่าขณะนี้เราไม่ได้หายใจที่จมูกแต่มาหายใจที่ท้องสอดรับกับคำพูดทางวิทยาศาสตร์
วิชาการแพทย์ยืนยันคำสอนพระเจ้าว่าหายใจอย่างถูกวิธีคือหายใจด้วยท้องหายใจเต็มปอดหายใจเต็มท้องหรือทั่วท้องหรือคำโบราณว่าหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่อิ่มท้องหายใจไม่ถึงท้องเนี่ยสอดรับกันตามหลักคำสอนของพระเจ้าไม่มีหายใจไม่อิ่มจมูกไม่ถึงจมูกแต่เราลืมไปวิธีของพระเจ้าเนี่ยมันมีมุมมองได้หลากหลายไม่เอาอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ก็ได้แต่พอเข้าถึงแล้วมันเหมือนกันมันเสมอเหมือนกันเป็นกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอทันแล้วจะกลายเป็นคนหายใจด้วยท้องเป็นหายใจก็จะลึกยาวละเอียดก็สอดรับกับหลักอานาปานะปัฏฐานหรือหลักอานาปานสติ16ขั้นโดยเต็มโดยสมบูรณ์ว่าหายใจยาวเข้าออกก็รู้ว่าจะหายใจเข้าออกมันก็จะสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติในภายหลังแต่เบื้องต้นมันแยกเป็นวิธีที่แยกจากกันอย่าเอาอานาปานะปัฏฐานหรืออานาปานสติ16ขั้นมาพัวพันกับพองยุบมันจะจับหลักไม่ถูกตองยุบกับพองยุบล้วนแต่พอจับได้มันลึกเองถึงเองยาวเองเป็นเองเอามันก็ถึงกันมันจบกันไม่ต่างจากการที่เราไล่ลมเลยเพราะมันทันอ๋อจุดเบื้องต้นที่ท้องพองต้องยุบท่ามกลางทายวัตถุทรงอกเบื้องปลายคือโพรงจมูกลิ้นปากบนอ๋อถ้าจับจุดตั้งต้นโพรงจมูกลิ้นปากบนท่ามกลางทายวัตถุทรงอกลิ้นปีกเบื้องปลายก็คือพองยุบเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไปแบ่งแยกนะให้รู้ตามจริงเท่านั้นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นก็รู้ตามธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเขาได้แค่นี้ก็รู้ได้แค่นี้ดังที่เรามามันโยนก้อนดินลงน้ำจ้ำกระทบกระเพื่อมกระพือไปของขึ้นน้ำถึงไหนก็ถึงนั้นก็รู้ตามนั้นเงื่อนกรรมฐานพระเจ้าเนี่ยพอไปถึงที่สุดที่หมายแล้วจะตรงกันในแง่ของการเท่าทันจุดหนึ่งๆจริงๆมันเป็นแต่ละขณะแต่ขณะแต่ขณะนั้นมันชนกันก็เป็นเส้นเดียวกันมันเส้นได้จากรีบทหนึ่งไปสู่รีบทหนึ่งจากกินเดินนั่งนอนเป็นนั่งคู่เหยียดก้มเงยมันเป็นเรื่องเดียวกันแม้เคลื่อนไหวถ้าเราทันมันเหมือนไม่เคลื่อนไหวมันเหมือนนิ่งเคลื่อนไหวโดยไม่เคลื่อนไหวทั้งที่เคลื่อนไหวแต่จิตมันไม่ไหวตามอ่ะมันทันพอเท่าทันความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวก็เป็นความนิ่งตกลงอยู่เฉยๆนี่จะกระทบทางไหนก็ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ทันถ้าทันจะกำหนดว่าเห็นเนาะยินเนาะรสเนาะกลิ่นเนาะกระทบเนาะกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนาะคิดเนาะรู้เนาะถึงกันหมดแม้ไม่ได้กำหนดแค่สักว่ารู้ก็ถึงมันเป็นการปลุกเราคุณธรรมของการปฏิบัติธรรมเรียกว่าอาตาปีสติมาสัมปชัญญะก็รู้เฉยๆนี่แหละสักว่ารู้เฉยๆนี่แหละแต่ไม่เป็นองค์คุณของการตรัสรู้ธรรมทั้งหมดถ้านับเนื่องเป็นปริยากับปริยาทั้ง3ใบอ่ะแค่รู้ตัวเดียวมันครบถ้วนเลยญาตะปัญญารู้ด้วยการรู้เข้าไปอีกกําหนดรู้เข้าไปอีกรู้ในรู้เข้าไปอีกนี่เรียกว่าทุกคนกำหนดรู้ในกิริยสัจสี ตีระปัญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาก็รู้บ่อยๆนั่นแหละมนสิการบ่อยๆนั่นแหละกำหนดบ่อยๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมบ่อยๆก็คือการพิจารณาธรรมะที่มาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอยู่เนืองๆรู้เห็นอยู่เนืองๆจิตเรียกว่าห้ามกระพริบตาก็คือไม่กระพริบตาก็มันเห็นความขาดตอนความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่มัน
หมุนเวียนเปลี่ยนไปเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งเป็นพระไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาอยู่หนึ่งนวงเดืองจะเกิดทักษะนะดังที่กล่าวว่าทักษะเหมือนในกัมมันตโนที่มีทักษะยุทธเชี่ยวชาญชำนาญการยิงได้เร็วยิงได้ไวไวขยายความเร็วเร็วขยายความไวยิงได้ไกลยิงได้แม่นแถมไกลได้ด้วยที่สำคัญคือถูกเป้าหมายไม่ใกล้ไม่ไกลก็ถูกเป้าหมายคือตัวสาระถัดสาระถะหรือตัวสภาวะปรมัตถ์ที่เป็นจริงอาการะที่มันเป็นจริงกระแสต่อกระแสมันจึงทันกันได้สติเตสังนิวรณ์สติเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสมันก็เป็นกระแสธรรมะก็เป็นกระแสลมมันก็เป็นกระแสชีวิตก็เป็นกระแสเมื่อเรามีท่าทีที่จะเท่าทันมันก็เห็นต่อกระแสต่อกระแสไล่จับกันเท่าทันกันเราก็เป็นผู้ดูเฉยเฉยเห็นสติที่มันเป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติเป็นไปเองเมื่อสติเป็นไปเองศีลก็ปรากฏเป็นปัจจุบันศีลซึ่งตอนนั้นไม่คิดเบียดเบียนใครไม่กล่าวร้ายใครไม่ทำร้ายใครก็เป็นศีลสมาธิก็ปรากฏเพราะเท่าทันด้วยสติกำกับทันเน้นกระบวนการการทันตัวเดียวนี่แหละทุกอย่างมารวมกันตรงนั้นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานผู้รู้จะได้ปริญญาศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มากมายมหาศาลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่ถ้าตอนนั้นน่ะมันไม่ทันเอาความรู้นั้นมาใช้แก้ปัญหามันก็ใช้ไม่ได้นี่คือเรื่องของการทันนี่ในปัจจุบันที่ปรากฏที่ทันจริงๆเอาความรู้มาเกิดประโยชน์ได้ในขณะที่เอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มันก็ตื่นตัวมันจึงมีความรู้พร้อมที่จะมาใช้ประโยชน์ในขณะที่จิตตื่นตัวสติตื่นตัวก็เกิดความอิ่มเอมเต็มตื่นเบิกบานในขณะเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นการทันเนี่ยจึงต้องอาศัยการฝึกที่เกิดทักษะเชี่ยวชาญกระบวนการฝึกก็ไม่จำเป็นต้องเร่งรัดทุกเรื่องไปงานบางอย่างเรื่องบางอย่างมันต้องจบในวันเดียวหรือ 2-3 วัน 4-5 วัน 7 วันมันต้องส่งงานก็ต้องส่งงานก็ต้องจบงานปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาของเราที่ต้องแก้ที่ตัวเราต้องแก้ไขปัญหาบางอย่างมันเป็นปัญหาร่วมกันปัญหาสังคมต้องร่วมกันแก้สมหัวกันแก้ปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาโลกแตกก็ไม่ต้องไปใส่ใจกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนอย่างนี้นี่คือเรียกว่าเป็นทั้งยุทธการยุทธวิธียุทธศาสตร์กำหนดขอบเขตคือกายวานาคือมีใจของนี้รูปนามขันธ์ 5 นี้ต้องรู้ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อให้เท่าทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าต้องปรับเปลี่ยนทฤษฎีมีทั้งหมด10ทฤษฎีพอเกิดปัญหาก็เอาทฤษฎีไหนมาก็ได้ที่มันทันไม่ต้อง1ไล่1ทั้ง10ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีดำรงวิถีปัจจุบันก็เท่าทันปัจจุบันอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าจึงจะรู้เท่าทันโลกและชีวิตโลกทัศน์ชีวิตตามความเป็นจริงทุกสิ่งล้วนอิงอาศัยมีเหตุก็มีปัจจัยวางใจให้เป็นเห็นธรรมแม้มันวิกฤตโลกแต่ถ้าเราวางใจเป็นเราก็เห็นธรรมได้ดังคำกล่าวที่ว่าวิกฤตโลกมองทุกข์ให้เป็นจะเห็นธรรมขอให้มีธรรมรักษาใจมีวินัยรักษาตัวในวงเล็บรักษาตัวให้ปลอดภัยรักษาใจให้ปลอดทุกข์ในทางการปฏิบัติ
ตื่นตัวด้วยความไม่ประมาทในวงเล็บอยู่ไม่ปราศจากสติในวงเล็บตั้งสติยอมรับและปรับตัวดำริชอบจงฝึกทำใจให้เป็นทำความให้ถูกปลูกฉันทะและศรัทธาอยู่ยังมีเมตตาและปัญญาอยู่ยังมีปัญญาและเมตตารู้เท่าทันโลกตามความเป็นจริงนี่เป็นท่าทีที่พระเจ้าให้ตระหนักว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่ให้มีท่าทีที่จะรับรู้มันทุกที่จะเกิดขึ้นหน้าปัญหาที่จะเกิดขึ้นหน้าให้มีท่าทีที่จะรู้มันตามความจริงเสียเชวิต้องตัดสินใจก็ตัดสินใจทันทีให้ปัญญามาไวเหมือนลมพัดไปในอากาศฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าตรัสวิชุวิยะเหมือนสายฟ้าฟาดปั๊บเดียวอย่างรู้ได้ทันทีฉับพลันน่ะปัญญาโดยฉับพลันน่ะวิชุวิยะเหมือนสายฟ้าปั๊บเดียวแม้ขณะนั้นยังไม่ตั้งหลักเลยก็ถึงได้กล่าวว่าเวลาปัญหาเกิดเขาไม่ให้เราตั้งหลักเขาเลยตัดสินใจเพราะนั้นให้เอาปัญญาตรงนั้นมาใช้คือปัญญาวิปัสสนาตรงนั้นมาใช้ให้ทันท่วงทีถ้าทันท่วงทีก็ผ่านไปได้ถ้าไม่ทันท่วงทีก็พลาดเพราะมีผิดกับถูกเท่านั้นเหมือนกับมีคำถามเกิดขึ้นมันก็มีคำตอบอยู่ในใจเหมือนผู้พูดจะถามผู้ฟังว่าตอนนี้คุณอยู่ในอิริยาบถไหนอากับกริยาใดท่านทั้งหลายฟังอยู่ก็บอกว่านั่งอยู่นั่งฟังอยู่โดยไม่ต้องใช้ความคิดเลยตอบได้เลยถ้ามีคำถามก็มีคำตอบถ้าไม่มีปัญหาหรือไม่มีคำถามก็เหมือนไม่รู้อะไรเลยเหมือนแมงมุมเขารอรอเหยื่อเหมือนนอนหลับแต่จริงๆเขาไม่ได้หลับถ้าเป็นพระหลวงตากับเป็นพระหลวงตาธรรมดาธรรมดาไม่รู้อะไรแต่รู้เรื่องสภาวะเท่าทันสัพพปรมัตถ์นี่คือความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมและไม่ต้องบอกว่าขอให้คนอื่นช่วยตอบช่วยคิดเราไม่ต้องขอตัวช่วยเราตอบได้ทันทีพระเจ้าจะบอกให้เป็นอยู่เนืองๆเห็นอยู่เนืองๆเป็นแล้วเห็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกเป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เช่นนั้นเห็นความเป็นเช่นนั้นสติเป็นไปด้วยเองโดยอัตโนมัติศีลก็ปรากฏเป็นปกติสมาธิก็ปรากฏเป็นปกติปัญญาก็ปรากฏเป็นปกติอยู่สติเป็นปกติศีลก็เป็นปกติสมาธิก็เป็นปกติปัญญาก็เป็นปกติพอเห็นอยู่เนืองๆมันจางคลายตัวเองในเรื่องความยึดมั่นถือมั่นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันเป็นไปเองแต่เห็นอารมณ์ที่มันเป็นไตรลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือการเกิดดับอยู่เนืองๆในเนื้อหาของมหาสติปัฏฐานเป็นความเกิดดับอยู่เนืองๆสิ่งที่เกิดดับนั้นก็มาแต่เหตุเกิดก็มีเหตุดับดังที่คาถาพระสัชชิท่านแสดงกับอุปติสสะปริภาชกคือพระสารีบุตรเยธรรมาหิตุปปวาสิ่งใดเกิดแต่เหตุก็ดับแต่เหตุครูอาจารย์ของเราสมณะของเราที่เป็นครูอาจารย์ของเรามีปกติสอนอย่างนี้ตรัสอย่างนี้หรือเอาคำสอนของพุทธเจ้าไปถ่ายทอดต่อแต่สั้นๆมีความหมายกระทัดรัดครอบคลุมผู้ฟังเข้าใจได้ทันทีเรียกว่าสิ้นภพจบชาติไม่ต้องเกิดอีกท่านก็เอาคำสอนนี้ไปบอกเพื่อนกุลิตะไปถ่ายทอดอย่างที่ได้ฟังมานี่แหละท่านกุลิตะปริภาชกก็รู้ตามเห็นตามตรัสรู้ตามฉับพลันทันทีแล้วท่านก็ชวนกัน
ไปหาอาจารย์ให้อาจารย์นี้นำเข้าเฝ้าพระเจ้าขอบวชฟังธรรมขอบวชในโอกาสต่อไปก็จะเป็นไปในลักษณะที่อิงอาศัยการเกื้อกูลอย่างนี้ในพระธรรมเทศนาธรรมจักรกันแรกท่านอัญญาโกณฑัญญะคือท่านโกณฑัญญะได้รู้ธรรมยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัจตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาก็คือเรื่องเท่าทันความเกิดดับนะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะทั้งภายในทั้งภายนอกคือถ้าเห็นปรากฏการณ์อันใดหนึ่งชัดมันก็จะทั้งภายในทั้งภายนอกรอบทิศทางทุกปรากฏการณ์มันเป็นอย่างนี้ที่เนื้อหาในสติปัฏฐานสูตรก็จะไปสอดรับกับเนื้อหาในอานาปานสติสมุทขันธ์อ๋อพอเห็นชัดแล้วก็คลายตัวออกนะบอกตัวได้ยิบตาวิราคะไปเหตุไปใจให้เกิดมีวิปัสสนาทัศนะการรู้เห็นความเป็นเช่นนั้นการรู้เห็นความเป็นนั้นก็เกิดให้เกิดนิโรธนิโรธความดับสนิทโดยไม่เหลือเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการสลัดออกคลายออกคืนตัวตนสู่ธรรมชาติเต็มแท้ของเขาก็จะสอดรับกันทุกสูตรจะรับกันหมดถ้าเข้าใจในเนื้อหาสติปัฏฐานแต่สำคัญก็คือต้องเข้าใจเรื่องกลไกของการปฏิบัติในเรื่องของความเชื่อมโยงองค์ประกอบของแต่ละขั้นตอนของแต่ละเนื้อหาแต่ถ้าเราเน้นการทันเราไม่ต้องไปจำอะไรทั้งสิ้นทันอย่างเดียวเหมือนเราเล่นเกมถ้าเราทันเกมก็เป็นของเรากีฬาทุกชนิดเนี่ยเกมทุกชนิดเนี่ยถ้าเป็นเกมของเราก็คือเกมที่เราควบคุมได้คือเราจะทันถ้าเราไม่ทันคือเราเข้าไม่ถึงก็เราไม่ทันเหมือนลูกกลมๆฟุตบอลบาสเกตบอลปิงปองเป็นต้นจะเล่นเขาได้ต้องเข้าถึงเขาทั้งนั้นจึงเน้นการเข้าถึงการอย่างถึงการรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เป็นศัพท์ที่เกินวิสัยที่เราจะมาพูดมาทำความเข้าใจมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เป็นคำพูดที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์เจาะลึกหารายละเอียดสอบสวนสืบสวนจนเข้าใจว่าอ๋อคำว่าทันเนี่ยต่อประเด็นปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันได้หมดดังนั้นการที่ทำตัวเองให้ทันเหตุการณ์ทันเวลาทันยุคทันสมัยทันปรากฏการณ์ที่เป็นปัจจุบันจะเรียกว่าเวลาก็คือเวลาที่เป็นปัจจุบันไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตเนี่ยทันปัจจุบันถ้าคนแวดล้อมเราก็คือคนที่เชิญหน้ากันอยู่เฉพาะหน้าเราต้องทันเราจึงจะอ่านเกมขาดหรือมองเกมออกถ้างานปัจจุบันก็คืองานที่เราทำอยู่คืออะไรการใช้ธรรมะก็ใช้ให้ถูกประเภทเช่นกำลังขับรถอยู่ไปสวดมนติปิโสภควาเนี่ยไม่ได้ก็ทำหน้าที่ในการขับรถอย่างเต็มเปี่ยมด้วยสติอื่นๆก็เป็นแบ็คกราวด์เฉยๆในเรื่องของการทำหน้าที่ดังนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะมาจุดเริ่มต้นยังไงก็แล้วแต่ก็มาสู่จุดที่จะเติมเต็มสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สมบูรณ์ดังที่พระเจ้าตรัสว่าเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะจะมีหิริโอตตัปปะได้อย่างไร
เราอายชั่วกลัวบาปแค่ขั้นที่สองพอเติมเต็มด้วยกระบวนการของเทคนิคใบวิธีจะสมถะต่อวิปัสสนาวิธีหรือสมถะวิธีต่อสมถะหรือทั้งครบถ้วนมาพร้อมๆกันก็ทำให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ก็จะเกิดวุฒิภาวะความรู้ใหม่เป็นความรู้เห็นแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเองเป็นเองโดยไม่มีใครชี้นำเรียกว่ารู้เองเป็นเองเหมือนหนามมันแหลมคมโดยธรรมชาติมะนาวมันกลึงมันกลมโดยไม่ต้องกลึงเนี่ยแม้เป็นเด็กปฏิบัติธรรมถึงจุดนี้เขาก็เป็นเองเขาพูดได้เองเขาคิดได้เองเขาวิเคราะห์ได้เองเยี่ยงผู้ใหญ่หรือมากกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกเขาก็เกิดทักษะเกิดความชำนาญการความแหลมคมตรงนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนเรียกวุฒิภาวะการเกิดใหม่ทั้งจิตวิญญาณแม้เป็นชั้นต้นพระเจ้าเลยว่าธรรมหมดนี้คือธรรมคุ้มครองโลกถ้าโลกเกิดความเป็นผู้ใหญ่เกิดความเป็นเถระในทางธรรมเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจเกิดวุฒิใหม่วุฒิภาวะใหม่เกิดความรู้เห็นเป็นเองแยกแยะผิดถูกชั่วดีกุศลอกุศลทุกโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อะไรควรไม่ควรถ้าคนเรามีความเป็นเองในเรื่องของมโนธรรมสำนึกในขั้นจริยธรรมศีลธรรมเชิงจริยธรรมอย่างนี้แม้เป็นจุดตั้งต้นองค์ก็ว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกแล้วพุทธนาจึงถือว่าความคิดเชิงอุดมคติที่จะให้โลกอยู่ด้วยกันอย่างสันติคือเริ่มต้นจากการเจริญสติสัมปชัญญะโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมภาษาเพศฝ่ายความแตกต่างทางชาติพันธุ์เผ่าพันธุ์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์แต่พอมาลงสู่ยังลงสู่สติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาตามระดับก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่เกิดวุฒิภาวะดังกล่าวสำนึกใหม่เกิดขึ้นสันติสุขเกิดขึ้นภายในก็จะเผื่อแผ่สันติสุขภายในให้ออกไปภายนอกคนรอบข้างคนใกล้เคียงและกับสังคมและกับคนทั่วโลกความคิดจะเป็นอย่างนี้ฉันสุขเหลือเกินฉันจะแบ่งปันฉันขอแผ่เมตตาให้กับโลกทั้งโลกมีความสุขเยี่ยงฉันสันติภายในพระองค์ก็บอกเพียงพอแล้วเมื่อมาอยู่ร่วมกันก็นั่งคุยตกลงกันว่าจะตั้งกฎเกณฑ์ยังไงเพื่อเกิดความสงบสุขเกิดขึ้นก็ไม่จำต้องเป็นศาสนาเดียวกันว่าทำเดียวกันพูดภาษาเดียวกันก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติได้แค่เข้าถึงในเชิงจริยธรรมคุณค่าเชิงจริยธรรมก็สูงค่าแล้วก็หาประมาณไม่ได้แล้วก็สูงสุดแล้วสำหรับโลกองค์จะเรียกว่าธรรมะคุ้มครองโลกเอริโอตัปปะธรรมที่ทำเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ทำคนให้เป็นพระเป็นเทวดาเป็นคุณธรรมของเทวดานี่คือเฮริโอตัปปะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแหลมคมในธรรมชาติเมื่อมีเฮริโอตัปปะจะมีอินทรีย์สังวรได้อย่างไรขั้นตอนต่อมาพอเฮริโอตัปปะเกิดสำนึกใหม่เกิดความรู้จักเห็นชอบชั่วดีผิดถูกแยกแยะเชื่อมโยงได้วิเคราะห์ได้จับเนื้อหาได้มันก็จะประมาณตนควบคุมตัวเองพฤติกรรมในการแสดงออกอะไรควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะอันไหนควรแสดงอันไหนควรพูดอันไหนควรกล่าวอันไหนควรคิดก็ทั้งความคิดอ่ะพฤติกรรมทั้งกายวาจาใจอ่ะชื่อว่าอินทรานิลคติสปัญญาบุคคลที่ชื่อว่ามีปัญญาเพราะควบคุมอินทรีย์สังวรได้อินทรีย์สังวรจึงเป็นศีลปัจจุบันศีลที่เกิดจากการควบคุมอินทรีย์ได้โดยธรรมชาติงามโดยธรรมชาติเห็นแล้วน่าศรัทธาเห็นแล้วน่าเลื่อมใสเห็นแล้วศรัทธาเกิดเห็นท่านแล้วฉันสงบฉันไม่เคยเห็น
สมณะเยี่ยงนี้มาก่อนข้าแต่สมณะท่านบวชบุตรที่ใครๆเป็นครูอาจารย์ศาสดาของท่านข้าพเจ้าอยากฟังแนวทางในเรื่องราวของท่านการปฏิบัติของท่านการเข้าถึงของท่านการอย่างถึงของท่านก็จะเกิดคำถามตามมาเหมือนพระสารีบุตรถามอาจารย์ของท่านคือพระสัชชิแบบเดียวกันสังคมทุกวันนี้จะเป็นแบบนี้ศรัทธาเกิดทางไหนอู้เห็นท่านสงบมีท่าทีการเดินการนั่งวางสายตาพอประมาณวางท่าทีประมาณเห็นแล้วไม่เคยเห็นสมณะเยี่ยงท่านสงบอยากเข้าไปใกล้อยากถามปัญหาอยากขอแนวทางไปประพฤติปฏิบัติบ้างอยากเป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยจุดเริ่มต้นของศาสนาเกิดที่ตัวศรัทธาคือท่านที่สามารถควบคุมอินทรีย์สวรรค์ก็คือสำรวมโดยธรรมชาติเมื่อพระสัชชิท่านก็เดินมิตรบาทธรรมดาแต่ว่าท่านสำรวมได้โดยวิสัยของความเป็นพระอริยบุคคลก็จะงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอย่างนี้อุปติสสะปริภาชกหรือปัสสริท่านเกิดเริ่มใสศรัทธายังไม่ได้ท่านพูดอะไรเลยก็คือเป็นสื่อธรรมะสู่โลกให้สันติได้การเดินของท่านโลกเกิดสันติภาพแล้วการยื่นกายของท่านโลกเกิดสันติภาพแล้วการบรรลุสีอานาถด้วยการเปล่งคำวาจาแสดงธรรมของท่านโลกเกิดสันติภาพแล้วก็จะเป็นไปให้เกิดอินทรีย์สังวรเมื่อไม่มีอินทรีย์สังวรจะมีศีลได้อย่างไรหลักพุทธธรรมจะใช้คำว่าไม่ปฏิเสธไว้ก่อนนิพพานคืออะไรไม่มีกิเลสไม่มีโลภะโทสะโมหะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้แต่มันเป็นเช่นนั้นมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีอินทรีย์สวรจะมีศีลได้อย่างไรเมื่อมีศีลจะมีสมาธิได้อย่างไรเมื่อมีสมาธิจะมีปัญญาได้อย่างไรเมื่อมีปัญญาที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะจะมีนิพพานวิราคะความเบื่อหน่ายคลายออกได้อย่างไรเมื่อมีนิพพานวิราคะความเบื่อหน่ายคลายออกจะมีวิมุตติญาณทัศนะการรู้เห็นการบรรเทาความคลายการสลัดออกตัดขาดสลัดออกตัดขาดสละคืนได้ยังไงเมื่อไม่มีวิมุตติญาณการรู้เห็นความเป็นเช่นนั้นจะมีวิมุตติความหลุดพ้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้อย่างไรนี่ว่าโดยอนุโลมเดี๋ยวดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีสติสัมปชัญญะจะมีฤทธัตตะได้อย่างไรนี่เรียกว่าอนุโลมมาจนถึงความบรรลุหลุดพ้นถ้าว่าปฏิโลมการบรรลุหลุดพ้นคือวิมุตติเนี่ยอ๋อเพราะมีวิมุตติญาณทัศนะคือมันรู้เห็นความเป็นเช่นนั้นด้วยทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดการสลัดออกตัดขาดสลัดคืนมันเป็นเช่นนี้มันคลายออกอย่างนี้อ๋อรู้เห็นก็เพราะมันมีความเบื่อหน่ายนิพพทาคลายออกวิราคะคลายออกจริงเป็นความหมายของคำว่านิพพานทั้งสิ้นเพราะมันรู้เห็นตามความเป็นจริงที่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตั้งแต่ปัญญาที่เรียกว่ายถาภูตังปัจจนาติแล้วการรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วการบรรเทาคลายก็เกิดขึ้นจากการรู้เห็นตามความเป็นจริงการรู้เห็นตามความเป็นจริงอ๋อมันจากความตั้งมั่นของสติการตั้งมั่นของสติมันเกิดจากการมีศีลที่เป็นปัจจุบันศีลการที่มีปัจจุบันศีลที่ปรากฏมาเกิดขึ้นจากเกิดอินทรีย์สังวรการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้การควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นจากความสำนึกที่ยิ่งใหญ่ในเชิงจริยธรรมเรียกว่ามโนธรรมสำนึกศีลธรรมจัญญาเกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่มีการบังคับไม่ไหลตามแม้เกิดขึ้นต่อหน้ารับหลังทัดเทียมกันหมดสำนึกตัวนี้มันเกิดขึ้นมันยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เข้าถึงคุณธรรมนั้นๆเพียงพอแล้วมีริโอตปะเกิดขึ้นทั้งต่อหน้าและรับหลัง
ไม่มีในที่รับไม่มีที่แจ้งก็สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วสูงสุดในเบื้องต้นละอ๋อการที่มีเรียวตะปะเกิดขึ้นก็เพราะมีการเจริญสติสัมปชัญญะในรูปแบบของสติปัฏฐานเพราะท่านจะบอกว่าองคุณของการปฏิบัติธรรมจะมีอาตาปีสติมาสัมปชาโนหรืออาตาปีสัมปชาโนสติมาเป็นคำเดียวกันในโดยเนื้อหาเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเข้าถึงได้ประสบการณ์เชิงประจักษ์เกิดแล้วเกิดอีกทำแล้วทำอีกเบื่อยังไงก็ต้องทำเบื่อก็หาวิธีที่ฝึกความเบื่อให้รู้เท่าทันความเบื่อแต่รู้เท่าทันความเบื่อไม่ได้ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางเป็นกัลยาณมิตรให้อย่างในสูตรหนึ่งที่เป็นเรื่องกระบวนการวิธีการอาการทำทองจะเป็นทองรูปพรรณทองแท่งต้องอาศัยกระบวนการ3อย่างนายช่างทองลูกมือช่างทองที่มีทักษะท่านใช้คำว่าทักษะเน้นย้ำก็คือทักษะลูกมือก็มีทักษะถ้าหัวหน้าไม่อยู่เขาก็เป็นหัวหน้าซะเองแต่หัวหน้าอยู่ก็การทำงานต้องอาศัยระบบการทำงานต้องมีหัวหน้ามีผู้บังคับบัญชาโดยสายงานลำดับขั้นตอนการสั่งงานแล้วก็จะเกิดขึ้นแต่หัวหน้าไม่อยู่เขาก็สั่งงานได้ทำงานได้ช่างทองลูกมือช่างทองที่มีทักษะกระบวนทำทองล้อมทองทำยังไงเราไม่รู้จักแต่อ่านเนื้อหาในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าประการที่หนึ่งย่อมสุบในการบังคับประการที่สองย่อมประพรมน้ำในการบังคับประการที่สามย่อมวางเฉยในการบังคับเปรียบอุปมาเหมือนการปฏิบัติธรรมเหมือนนายช่างทองที่มีทักษะผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมีว่าสีหรือทักษะเข้าออกชำนาญโดยไม่จำเป็นต้องเข้าต้องออกแล้วมันมีแต่ตัวรู้ก็พอละมันทันหมดแล้วไม่มีเข้าไม่มีออกแล้วคือมันทันทั้งภายในทั้งภายนอกวางจิตเป็นกลางกลางวางเฉยท่าทีเดินมักโดยทางสายกลางอันนี้สำคัญพอเดินทางสายกลางประกอบด้วยเจตนาก็ไม่ได้มันจะเป็นกรรมแต่การปฏิวิปัสสนานี่ตัดกรรมไม่ให้เกิดการสร้างภพสร้างชาติเวียนว่ายตายเกิดให้ยุติกรรมดังพระองค์ตรัสว่าเจตนาหังภิกขเววทามิภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมนะเจตนาในทางที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมเจตนาเป็นกุศลก็เป็นกุศลกรรมก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นการกำหนดถ้าโดยสักว่าเห็นสักว่าเห็นยินสักว่ายินกลิ่นสักว่ากลิ่นรู้สักว่ารู้รสสักว่ารสแล้วมันกลายไปว่าเอาความพอดีที่มาลงตัวอยู่ที่การเดินทางสายกลางสักว่าหรือรู้เฉยๆเท่านั้นเพียงพอแล้วไม่กำหนดเพ่งจ้องอะไรจนมากเกินขอบเขตที่มันประกอบด้วยจิตนาถ้าจิตนาเมื่อไหร่มันก่อกรรมก่อภพก่อชาติทุกครั้งไปไม่ยุติแต่พอมันไร้จิตนามันสักว่ามันเฉยๆมันมีท่าทีที่รู้ตามความเป็นจริงมันตัดภพตัดชาติสิ้นภพจบชาติสิ้นโลกเหลือธรรมนี่ดังนั้นจึงพอเท่าทันปุ๊บก็สักว่าไม่ได้มีความจงใจจนเกินขอบเขตแม้มีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อความดับทุกข์ก็จริงแต่วางวัตถุเป้าหมายนั้นวัตถุประสงค์นั้นมาเดินตามมรรควิธีคือทางสายกลางเนี่ยมาเดินมรรคอยู่ในมรรคก็อยู่กับปัจจุบันขณะที่ปรากฏนั่นเองเหมือนคนตายเขาตัวเขาตายเพราะเขาไม่อยู่กับปัจจุบันขณะ
จิตใจเขาล่องลอยไปสู่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงนู่นใกล้ถึงยอดแล้วใกล้ถึงยอดเขาแล้ว 99.99 มันอยู่นอกตัวอยู่อนาคตหมดเลยปัจจุบันขณะมันอยู่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวในขณะที่จับในขณะที่เหยียบในสุขภาพตกเขาตายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนก็จริงแต่วางวัตถุประสงค์เป้าหมายไว้มาอยู่ที่กระบวนการวิธีการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายนี้ต่างหากพุทธศาสนาเนี่ยจะเน้นอย่างนี้และรูปแบบวินัยพลต่างๆเนี่ยงานวิจัยต่างๆก็เอารูปแบบถอดรูปแบบในเนื้อหาของสี่ประธานที่พระเจ้าวางรูปแบบไปแล้ววางวัตถุประสงค์ก็แล้วเพื่อความดับทุกข์นะก็มาตามขั้นตอนในสุดแล้วก็สรุปว่าได้อะไรได้อะไรไม่ได้ยังเหลืออะไรถ้ามีเชื้ออยู่ก็ต้องมีความเพียรต่อไปไม่หยุดในความเพียรและกุศลธรรมทั้งหลายแม้เป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแต่หย่อนความเพียรไม่ปรารภความเพียรมาจดจ่อต่อเนื่องไม่ประกอบความเพียรอยู่เนืองๆไม่ภาวิตาภูริกตาทำให้มากทำให้บ่อยหยุดอยู่แค่นั้นพระองค์เรียกว่าปมาทะวิหารีอยู่นะนี่เป็นทำไมต้องนับถึงปุถุชนหรือกัลยาณชนที่จิตกำลังเริ่มต้นขณะเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นดังที่กล่าวมา3ขั้นเนี่ยพระองค์จะบอกว่าเป็นปมาทะวิหารีด้วยความประมาทถ้าไม่ประมาทเราต้องทำพระนิพพานให้แจ้งอย่างเดียวถึงเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนี้ถ้าไม่สำเร็จในขณะที่ดำเนินชีวิตตามปกติก็มาสำเร็จมรรคผลนิพพานในขณะที่ป่วยไข้ถือวิกฤตให้เป็นโอกาสโลกสมัยใหม่เนี่ยเป็นโอกาสให้เราอยู่คนเดียวยิ่งมีโอกาสที่ดียิ่งสำหรับที่เราจะได้ดูกายดูจิตตัวเองในที่สุดกายก็ไม่เอาจิตก็ไม่เอาธรรมก็ไม่เอาธรรมะเหมือนแผ่ไม่ต้องแบกแผ่ในปฏิสัมภาระท่านจึงกล่าวจุดสิ้นสุดของปฏิสัมภาระก็คือถ้าทันผัสสะซะผัสสะเป็นไปได้ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานทันผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานก็จบสิ้นภพจบชาติจุดกระทบตรงดับลงตรงกระทบที่ผัสสะเมื่อดับผัสสะตัณหาอุปาทานก็ดับคือให้ฉลาดเท่าทันผัสสะเมื่อเท่าทันผัสสะก็ดับทุกข์คำสอนศาสนาเน้นอย่างนี้ดังนั้นจึงมีบทสรุปในปฏิจจสมุปว่าเมื่อสติเป็นไปได้เองสมาธิศีลปรากฏสมาธิปรากฏปัญญาปรากฏจึงรู้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อจิตมีวิญญาณมีสังขารมีปฏิสนธิจิตก็ตามมาก็มาอยู่ร่ำไปไม่รู้จักสิ้นภพจบชาติเมื่อจิตไม่มีวิญญาณไม่มีสังขารการปรุงแต่งไม่มีปฏิสนธิจิตก็ไม่เกิดขึ้นก็เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานคือความระงับดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงดังนั้นกระบวนการทำไม่ได้หมายความว่าจะลุกไล่เอาเป็นเอาตายอย่างเดียวบางช่วงบางขณะก็เอาชีวิตเข้าแรกนั่นแหละแต่บางช่วงบางขณะเนี่ยมันเกินวิสัยเกินภาวะเกินวาสนาบารมีของเราทั้งที่ธรรมะปรากฏอยู่เฉพาะหน้าน่ะแต่เราคว้าเอาไม่ได้หรอกเราเข้าถึงไม่ได้เพราะว่าสนามบารมีเราอ่อนอินทรีย์เรายังอ่อนอยู่ก็ต้องอาศัยกรณีคือครูอาจารย์ให้คำแนะนำอุปมาเหมือนคนทำทองเบื้องต้นก็เล่นไฟเป่าไฟด้วยไฟร้อนล้อมเหล็กล้อมทองทำตอนไหนตอนร้อนภาวนาเหมือนกันต้องมีความเพียรที่จดจ่อต่อเนื่องเป็นไปเพื่อการแผดเผากิเลสให้ร้อนทั่วก็คือย่างกิเลสให้มันดับไปในความหมายก็คือเราไม่ได้ทำที่กิเลสเราทำที่เหตุของมันคือสร้างกระแสของสติให้ทันกระแสของกิเลส
คนที่เท่าทันกระแสของกิเลสไม่ใช่เขาไม่คิดอะไรเขาก็คิดแต่เขาเท่าทันความคิดคิดอยู่แต่ไม่เป็นอย่างนั้นก็รู้เห็นมันเป็นเช่นนั้นพอทันปุ๊บมันก็สักปาดคือไม่ปล่อยให้ปรุงหยุดการปรุงแต่งจิตมันก็คิดของมันถ้าถามมาก็ตอบไปถ้ามีคำถามก็มีคำตอบเมื่อพูดสนทนาก็คือพูดสนทนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอันที่หนึ่งเร่งความเพียรตามระดับเต็มที่ให้เห็นว่าเต็มที่ศักยภาพของเรามีเท่าไหร่ต้องใส่เต็มที่มันแค่ไหนแค่นั้นกระบวนการที่สองพอมากไปมันล้นมันไม่ไหวก็ปรับอินทรีย์ลงมากระบวนการทำทองก็ใส่น้ำเป็นตัวประสานเหมือนเราเลียดเสื้อผ้าสมัยเป็นเด็กต้องเอาน้ำหยอกทุกวันนี้ก็มีระบบควบคุมในอุปกรณ์ที่พอเหมาะแต่สมัยโบราณก็อาศัยนะประพรมขึ้นอยู่ที่ยุคสมัยจะปรับเครื่องมือยังไงพวกเราทำเหมือนกันพอมากไปล้นไปก็ได้ฟังทำบ้างสาธยายทำบ้างสวดมนต์สนทนาทำบ้างถามตอบปัญหาครูบาอาจารย์บ้างได้ฟังธรรมบรรยายบ้างก็คลายสภาวะเกิดการลดผ่อนคลายสิ่งที่เป็นอยู่ปมที่เป็นอยู่คลายตัวออกมาเป็นภาวะปกติเป็นปกติจึงไม่ได้ไปทำความเพียรอยากเอาเป็นเอาตายต้องนั่งต้องเดินเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่สุดท้ายพอมันดีอยู่แล้วเนี่ยอยู่เฉยๆก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกระบวนการสุดท้ายของการทำทองอยู่เฉยๆก็เป็นการทำทองก็ทำมาตามลำดับแล้วก็รอเวลาที่มันได้ที่เงินผลไม้มันจะสุกมันถึงเวลามันก็สุกเองการอยู่เฉยๆเนี่ยจะแปลความหมายไปตีความยังไงก็ได้จะของเขาเมนจินลังกาอยู่เฉยๆก็เรียกว่าอยู่เฉยๆจะนอนหลับอุตุอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเฉยๆพักผ่อนยังมีสติจะทำงานอย่างอื่นโดยไม่ใส่ใจในเรื่องการภาวนาก็เรียกว่าการอยู่เฉยๆแต่เฉยๆที่สุดก็คือไม่ต้องทำอะไรเนี่ยชัดที่สุดตัวเวลามันถึงเวลาของมันก็หล่นมาเองจากขั้วในถ้าการปฏิบัติธรรมที่มันลงตัวมันจะเป็นของมันอย่างนั้นมันจะเห็นในแรงขับเคลื่อนของตัวริยภาพที่เกินภาวะปกติที่เราเคยเป็นอยู่ไม่รู้มันเอาศรัทธามาจากไหนความเปลี่ยนมาจากไหนความเชื่อมาจากไหนเอาชีวิตเขาแลกยอมตายถึงขั้นนั้นน่ะครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านน่ะได้จะผ่านขั้นตอนตรงนี้มาทั้งนั้นแหละแลกชีวิตกันมาในเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อศึกษาค้นฟ้าให้เต็มศักยภาพว่าเต็มที่เป็นยังไงถึงที่สุดของมันเป็นยังไงให้ทำถึงที่สุดของมันอดทนให้ถึงที่สุดของมันมันปวดก็ดูดิมันปวดถึงที่สุดมันเป็นยังไงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไหมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของมันโดยธรรมชาติเหมือนการปฏิบัติธรรมในที่สุดเร่งความเพียรเบื้องต้นท่ามกลางปรับให้เกิดดุลยภาพเกิดความพอดีเดินทางสายกลางสุดท้ายการอยู่เฉยๆก็คือการปฏิบัติธรรมหายใจทิ้งเฉยๆนี่แหละจะรู้ไม่รู้ก็ไม่จำเป็นแต่มันรู้เองของมันโดยธรรมชาติเมื่อเราดูหนังดูละครเนี่ยเราไม่ได้เอาลมหายใจเข้าไปดูนะแล้วก็รู้ว่าเราดูหนังดูละครแต่เราก็รู้ตัวว่าเราหายใจอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ได้เอาลมหายใจเข้าไปดูหนังดูละครด้วยเปรียบเสมือนเราดูพองดูยุบจึงเหมือนดูหนังดูละครพองยุบไม่ได้เอาลมหายใจเข้าไปดูด้วยแต่ทันทีที่เราดูทั่วถึงเท่าทันพองยุบเท่าทันหนังละครเราล้อมรวมตัวเองอยู่ในบทละครคนหนังที่นี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ฉันไม่รับรู้เรื่องอื่นฉันรู้แต่ตัวฉันที่มีในขณะนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็สิ่งที่ฉันดูการหล่อหลอมของธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวกัน
ก็จะสักว่าได้วางได้เหนือได้หยุดได้วางโลกได้เหนือโลกได้หยุดโลกได้วางทุกได้เหนือทุกได้แม้ชั่วขณะก็หัดฝึกขัดกระเกากวาดอาหารกิเลสไปทุกขณะทุกขณะจิตที่เรามีอาตาปีสติมาสัมปชาโนสมบูรณ์ถ้ามันจะต้องเกิดอีกเป็นหมื่นชาติแสนชาติเป็นล้านชาติมันก็ถูกขันไปเรื่อยทุกขณะทุกขณะที่มีตัวรู้ตัวไม่รู้ก็ถูกขจัดออกไปจากความมืดมนอันตรการก็จะเกิดความสว่างสวยในกายในจิตอันในเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ให้ผลโดยจุดมุ่งหมายไม่เอาอะไรเลยแม้เบื้องต้นเพื่อพระนิพพานนิพพานก็ไม่เอาพอมาอยู่มรรควิธีแล้วไม่ได้ยึดมั่นในนิพพานแล้วจิตก็ไม่เอากายวิสนาจิตธรรมก็ไม่เอาธรรมะก็ไม่เอาจิตก็ไม่เอาจิตก็ยึดจึงเป็นอัตตาตัวตนไม่ได้กายก็ไม่เอาเวทนาก็ไม่เอาธรรมก็ไม่เอาเหมือนข้ามฟากข้ามฟากได้แล้วก็ไม่ต้องแบกเรือแบกพายทิ้งเรือทิ้งพายเป็นอิสระจิตเข้าถึงความเป็นอิสระก็เข้าถึงความเป็นเช่นนั้นเป็นเองโดยธรรมชาติโดยสภาวะโดยอัตโนมัติอย่างรู้เองเป็นเองโดยไม่ต้องกำหนดเพราะมันเกิดทักษะเหมือนคนขับรถเป็นองค์ประกอบทั้งหมดมันมีความสำคัญทั้งหมดไม่ใช่สำคัญอยู่ที่พวงมาลัยอย่างเดียวและเข้าถึงความเป็นเองความเองที่ไม่อยู่ก็มีเองเป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันจิตที่เข้าถึงความเป็นเองโดยธรรมชาติของเป็นเองก็เกิดขึ้นนั่นถึงทัตวะตาตาเป็นเช่นนั้นตอนนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนจะต้องมองให้เห็นถึงจุดที่จิตมันเป็นเองมันผุดเองมันรู้เองเรียกว่าการดูจิตก็เริ่มต้นจากพุทโธบริกรรมภาวนาจนพิบเป็นพุทโธเองรู้เองเป็นเองมันรู้ของมันเองเราก็รู้เฉยๆเราก็ดูเฉยๆมาเจริญสติปัฏฐานก็เห็นสติเป็นเองเป็นโดยธรรมชาติของเขาเป็นโดยเหตุโดยปัจจัยของเขาถ้าจับหลักได้อย่างนี้นั่นแหละคือประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์เชิงประจักษ์ก็จะเกิดขึ้นก็จะประจักษ์แจ้งด้วยตัวของตนเองเห็นเองรู้เองก็เกิดขึ้นด้วยตนเองท่านเรียกว่าปัจจัตตังสันทิฏฐิโกมารู้ด้วยตนเองในการบรรยายธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาจะขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้เว้นแต่จะมีคำถามก็ขอเชิญนิมนต์พระคุณเจ้าหรือญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมได้สอบถามปัญหาหรือเสริม